สวัสดีซาวไม่เท้าทุยสวัสดีซาวเอฟซีไทยทุกท่านนะครับวันนี้เฮาสิมาแก้ไขวิธีการเฮ็ดจังได๋ให้ปั๊มสตริงนี่มันเฮ็ดงานเนาะมีคนมาถามหลายแห่งว่าปั๊มสตริงแนวๆนี่มันคือบ่ติดนะครับผมมีคำตอบแล้วครับผมจากการทำวิจัยนะครับผมโอเคเริ่มเลยขั้นตอนแรกนะครับพี่น้องให้ทุกคนกด F3G นะครับนี่ F3G แนวนี้นะครับแล้วก็มาทั้งนี้ก่อนนะครับนี่อันนี้จะเป็นช้าง1ช้างนะครับมันจะเป็น16x16ช้างให้เราหันไปทางทิศ N นี่ครับโดยการกด F3G ธรรมดานะครับหันไปทางทิศ N และให้คุณเคลื่อนมาข้างล่างตรงนี้นะครับตรงบล็อกข้างๆเพื่อนมันนะครับให้ดูสกอร์บอร์ดด้านซ้ายมือนะครับมันจะเขียนว่าบล็อกนะครับแล้วตรงวงเล็บปิดเห็นไหมฮะมันจะมีตัวเลข14กับ4แล้วก็12นะครับให้เราจำตัวเลขหน้ากับหลังนะครับ14หรือ12นั่นเองนะครับ14กับ12นะครับผมจากนั้นให้เราไอ้ตรงบล็อกตรงนี้มันจะเป็นบล็อกที่เราจะต้องทำปั๊มสตริงนะครับ2เส้นนะครับเส้นที่1กับเส้นที่2อะไรอย่างงี้นะครับตรงนี้ก็วางมาที่กั้นน้ำนะครับผมแล้วก็ขุดไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12แบบนี้นะครับผมแล้วก็ชันขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็เลี้ยงขุดออกไป12บล็อกแล้วก็แท็บดออะไรก็ได้นะครับวางเหมือนเดิมนะครับนี่วางแบบนี้วางให้มันหมดวางบล็อกกั้นน้ำไม่ให้น้ำมันรั่วนะครับวางด้วยสโตนด้านบนนะครับอันนี้คือสตริงนะฮะนี่วางตรงนี้นะครับแบบนี้วางเหมือนเดิมกับตอนที่ผมทำคลิปเก่าเนาะแต่ว่าตอนนั้นผมทำติดแต่คนอื่นทำไม่ติดวันนี้เราจะมาแก้ไขเพียงแค่คุณดูพิกัดที่ผมได้กล่าวไปนะครับก็คือตัวเลข14กับ12นะครับให้จำตัวเลขไว้ครับผมเวลาคุณไปสร้างอะไรมันก็เหมือนกันหมดนั่นแหละครับตัวเลขนี้นะครับผม14 12ส่วนเลขตรงกลางไม่ต้องไปนับนะครับผมเพราะว่ามันเป็นความสูงนะฮะคุณจะทำสูงเท่าไหร่ยังไงครับมันไม่เกี่ยงแต่ให้เราจำตัวเลขหน้า14กับ12ไว้แค่นั้นเองครับต่อมานะครับผมคุณก็ปักคันโยกนะฮะตรงไหนก็ได้เหมือนเดิมครับแต่ว่าปิดก่อนนะฮะเปิดแล้วก็เปิดไว้นะเปิดไว้แล้วก็วางน้ำตรงแถบดอนะครับโดยการกดชิปแล้วก็กดวางอัดไปเลยฮะตรงแถบดอต่อมาเขาก็มาวางสตริงนะครับผมวางตรงหน้าแถบดอโดยการกดชิปแล้วก็วางอัดไปข้างหน้า12เส้นนะครับเพราะมันมีความยาว12เส้นนะฮะจากนั้นก็เอากรรไกรครับตีเว้นนะครับผมตีเว้นเหมือนเดิมนะฮะถ้าเราตีเว้นถูกนะครับตัวเส้นข้างหลังสุดเราจะไม่ได้ตีมันนะครับแล้วก็โยกครับนี่ครับได้แล้วนะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดคุณยังบั๊กตัวนี้ไม่ติดนะครับคุณก็แค่ย้ายช้างมาทำช้างใหม่แล้วฟาร์มสตริงตัวนี้ก็ยังมีอัตราการดรอปอยู่ที่ 172,000 ดรอปต่อชั่วโมงครับง่ายไหมครับก็เป็นอันจบสาธิตวิธีการทำปั๊มสตริงแบบแถวยาวนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย